ณที่เกิดเหตุนะครับตอนนี้ผู้บาดเจ็บที่พบอยู่ประมาณที่เห็นเลยนะครับประมาณ7คนในปั๊มมีอีก1คนนะประมาณ8คนส่วนรถเนี่ยที่เสียหายเป็นจำนวนมากเราพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว2รายนะครับแต่ว่ามีรถยนต์อีก1คันที่อยู่ใต้แผ่นปูนเลยนะครับยังไม่ทราบว่ามีคนติดอยู่ในรถหรือเปล่าผมพยายามจะแพนภาพไม่ให้เห็นผู้เสียชีวิตที่อยู่บนถนนนะครับ